วัดทองพ่อทับวัดทองพ่อทับวัดทองพ่อทองราชโยธาโอ้พ่อทาเอาว่าสององค์นะพอไหมแถมโอ้โหสององค์นี้แถมนะครับวัดทองสององค์เกินแสนแล้วพ่อทับวัดทองโอ้โหผมไม่เจอบางกระพร้อมที่แบบยุคต้นดูง่ายแบบนี้มานานมากๆโอเคโอเคแทงยูแล้วสมบูรณ์ไอ้อย่างนี้ก่อนนะตะกุดนะครับถ้าเกิดว่าจบหัวคือเชือกอะสุดก่อนเห็นไหมเชือกสุดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจบหัวจบท้ายไปนี่คือไม่หักบางทีเนี่ยตะกุดกล่องนี้กินแน่นอนนะสำหรับคนที่ถามว่านะครับพี่รับซื้อไหมเนี่ยหามาให้ผมรับซื้อให้ได้แล้วกันนะแล้วถ้าเอามาขายให้ผมแล้วผมไม่ซื้ออัดคลิปลงไปประจานได้ใช่นะครับนี่กล้องชมพูเมื่อวานก็นี่เพื่อนผมโทรมาต่อว่ากล่องที่มีพ่อเงินบางคานจอบอ่ะทำไมไม่ให้เขาใช่เราสั่งพ่อเงินตั้งนานแล้วมาดูไลฟ์เราพูดได้คำเดียวว่าก็อยากจะเก็บไว้ให้แต่มันเป็นไปตามกติกาไปแล้วกล่องนี้นะถ้าได้เลยนะผมมันมีบางชิ้นอยากเก็บผมจำได้เลยเนี่ยแต่ถ้าได้เลยกล่องเนี้ยไหนใครอยากจะปิดพระกล่องนี้กดโอเคมาเนี่ยครับผมพิมพ์ราคาไปแต่ไม่มีใครปิดหรอกอ้าวขึ้นยังครับราคาขึ้นยังครับพี่ๆคุณอาทวีปิดนะครับ100,000 บาทพี่วิทย์วิทย์ไม่ทันนะครับทำไมพี่ๆจึงปิดแค่เห็นมีกล่องพลาสติกเชื่อไหมครับเชื่อไหมว่าจนคนบอกว่าพี่ทวีเป็นหน้าหมาจบกล่าวเรื่องเงียบพี่รัตพลไม่ทันจนคนบอกว่าพี่ทวีเนี่ยเป็นหน้าหมาผมถามว่าพี่ทวีหน้าหมาเหรอครับถ้าคุณเซิร์ชชื่อพี่ทวีใน Google เนี่ยคุณเจอแน่นอนนะฮะในกล่องนี้มีอะไรเราต้องยอมอ่ะใช่นะครับโอ้โหพี่โอ้โหสบายเลยคุณนะโอ้โหปิดตาที่ไหนครับปิดตาที่ไหนครับพี่ทวีเน็ตแรงมากทำไมเน็ตพี่ทวีแรงจังพี่ทวีเป็นเจ้าสัวครับพี่ทิติพันธ์บอกนักสะสมตัวจริงครับของหนักแน่เลยลูกพี่ผมไวสุดๆนะปิดตาที่ไหนครับบางกระสอบเรื่องของเรื่องคือความเชื่อใจวัดห้วยไหมครับทุกอย่างที่เป็นเครดิตเป็นความจริงคือเราทำทุกอย่างผ่านหน้าจอไลฟ์สดใช่เก๊คืนเบอร์ไม่30,000หลวงปู่นาคครับอันนี้คือหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้พี่คนสิงคโปร์ตอบถูกด้วยพี่น้องโคราชปะปูนหน้าพี่วีระปูนหน้าพี่บ็อกสวัสดีครับวัดห้วยไหมครับวัดห้วยปูนาควัดห้วยจระเข้องค์นี้ถ้าเก๊คืนเพิ่มให้30,000โอ้โหองค์นี้เป็นปูนหน้าวัดห้วยครับวัดห้วยจระเข้เมกะพัทโอ้โหพี่เก่งนะเก่งมากนะเก๋คืนเบอร์ไม่30,000ปิดตาปูนาต้องเท่าไหร่เมกะพัทอ่ะใช่ๆนี่รู้ด้วยเพราะว่าพี่เขาอะผมบอกเลยนะชาวต่างชาติอะคุณจะเป็นอนุรักษ์และนักสะสมในพุทธคุณอะมากกว่าพ่อครับใช่หลายๆท่านแล้วประทับใจต้องบอกว่าเรามีความปลาบปลื้มใจนะปลาบปลื้มใจที่นะฮะชาวต่างชาติเนี่ยเห็นคุณค่าของพระเครื่องเมืองไทยใช่อ่ะปูนาคปูนาคนี่แถมได้ยินไหมแบงค์ครับปูนาคนี่แถมฮะฮะโอ้โหพี่อันนี้แถมองค์นี้แถมนะครับจริงจริงอันนี้ที่ไหนองค์นี้ที่ไหนจ๊ะโอเคโอเคแทงยูแทงยู
FC ครับพี่ทวีวัดทองวัดสันเพชรวัดพ่อทับวัดทองพ่อทับวัดทองพ่อทับวัดทองพ่อทองราชโยธาโอ้พ่อทาเอาว่าสององค์นะพอไหมแถมโอ้โหสององค์นี้แถมนะครับวัดทองสององค์เกินแสนแล้วพ่อทับวัดทองโอ้โหนี่คนตอบมาเยอะมากๆนะครับพ่อทับปิดตาบายสีแถมอื้มสมเด็จสมเด็จองค์เดียวอยู่มัดบางโอ้โหเกินแสนแพ้กี่ดีนะลูกนะสมเด็จดีจริงพ่อเนียมวัดน้อยพ่อเนียมวัดน้อยด้วยมีพ่อเนียมวัดน้อยด้วยครับพิทวีพอยังครับพิทวีประทับใจหรือยังครับต้องบอกครับว่าที่ผมแบ่งแบบนี้เพราะมันเป็นกติกาที่ผมได้มาแล้วผมก็บวกบางๆนะเพราะคนขายผมมาก็นั่งดูไลฟ์ผมอยู่เกชัยโยอกร้องลองไปอีกกับพาพิจิตเม็ดข้าวเม่าขอแทงยูจากพิทวีอีกทีพ่อแดงภูเขาลักไอ้พ่อแดงแหลมสอพ่อแดงแหลมสอเหรียญหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอเหรียญก็แพงไม่ค่อยเจอสายเหนียวก็มาในวงการกันแล้วเหรียญนะเขาเรียกเหรียญแรกชีวิตนะนี่อยากจะเห็นอะไรนะโอเคโอเคจากพี่ทวีอีกสักรอบหลังจากเปิดหน้าพระมาแล้วโอเคโอเคมาครับคุณนาเห็นไหมพระแท้เนี่ยคุณดูดีงานแกะบ็อกซ์สดเห็นปะใช่นี่ตัวต่อยันชัดเป๊ะโอ้ชุดนี้แหลมสอมีเก็บหมดครับแทงยูแทงยู for you โอ้พิทวีใช่ไหมใช่ครับขอบคุณครับอีกชุดโอ้เนี่ยผมเหมาะเลยนะแบบเนี้ยแบบนี้คือเจอพระเกจิร้อยองค์ยังไม่เจอพระกุสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้องค์นึงเลยเท่าไรครับลงสนามครับเนื้อชินท่านเจ้าสัวเตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์ได้แล้วครับแบบนี้คือเป็นพิพิธภัณฑ์จริงๆนะครับขอบคุณพี่ๆที่ให้ผมไว้ศึกษาคุณอาทวีโอ้โหครับกุอย่างนี้เขาเรียกว่าสุมจิกสุมอรัญยิกสมบูรณ์มากครับอันนี้สมบูรณ์จริงๆฮะแล้วบอกเลยว่าเนื้อชิงเงินเนี่ยพระกุก็คือเขาอยู่มานะ 6-700 ปีอ่ะใช่เขาก็คอหักมั่งจำรุดมั่งแต่อันนี้คือสวยสมบูรณ์พระกุจัดมาจัดมาเอาง่ายๆเก็บพระได้มาเป็น10ล้านอ่ะเนี่ยแล้วมีพระกุเนื้อชิงเงินแบบนี้แล้วหรือยังสมัยก่อนเราเล่นกันแต่พระกุแต่อันเนี้ยแน่นอนอันนี้เรื่องจริงเลยนะเจ้าของบ้านบอกพ่อเนียมชิงเงินสมบูรณ์มากหายากด้วยครับอันนี้เจ้าของบ้านบอกพ่อเนียมวัดน้อยคือเป็นเรื่องที่ต้องไปหาลายมือพ่อเนียมกันแล้วล่ะมีจานทั้งองค์เลยโอ้โหพ่อเนียมวัดน้อยสวยแล้วมีจานทั้งองค์เลยโอ้โหนี่ของไปอยู่กับพี่ทวีมีแต่คนยินดีเพราะพี่คือคนรักพระเครื่องตัวจริงครับผมบอกเลยพี่ทวีคุยกับผมบ่อยต้องบอกพี่ทวีเนี่ยคือเป็นแนวทางของนักสะสมพระเครื่องนะแล้วก็สร้างคุณูปการกับพระเครื่องด้วยเท่าไรครับอาจารย์พออยู่ราคาเท่าไรครับแท้ดูง่ายจานเต็มๆจริงเขาบอกผมว่าเนียมอยู่ที่คนสุพรรณแล้วล่ะแต่ถามแบบนี้คือเอาแท้มาบอกเป็นอะไรอ่ะได้หมดแล้วเพราะแท้แล้วใช่แต่ถามว่าเนื้อตะกั่ว
ก็ไม่มีหลวงพ่อไหนสร้างที่เก่าแบบนี้ถูกป่ะแท้ดูง่ายอ่ะเต็มไอ้แท้น่ะแท้อยู่แล้วจานก็จานเดิมคือไม่มีพระองค์ไหนที่สร้างเนื้อตะกั่วแบบเป็นร่ำเป็นสันเหมือนพ่อเนียมเพราะปู่สุกก็เป็นพิมพ์เล็กเอกลักษณ์ก็คือปู่สุกใช่เพราะหน่งก็สร้างเนื้อดินใช่เนื้อตะกั่วน้ำนมต้องแบบนี้ใช่ไหมครับมันตะกั่วน้ำนมไม่มีจริงครับประมูล2นาทีพ่อเนียมประมูลนะครับ2นาทีมาแล้วเปิดแรก 7,000 บาทนี่ฮะหมดเวลาไปแล้วครับถามมาเบื้องต้นน่ะเจ้าของบอกเราว่านี่คือพระพ่อเนียมนะครับแล้วเขาได้มาพร้อมกับพระกลุกแบบนี้เห็นป่ะอย่างเงี้ยใหญ่ๆแบบเนี้ยเขายังเลี่ยมเงินแขวนเลยแต่แบบเนี้ยเขาบอกพ่อเนียมแล้วหลังเนี่ยจานแบบโอ้โหเต็มสูบมาที่ 8,000 บาทแล้วนะครับมา 10,000 บาทราคาสุดท้ายอยู่ที่ 10,000 บาทครับผมบอกว่าอนุภาพขององค์เนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะท่านเนี่ยทำและตั้งใจลงอักขระจานก็ไม่เห็นว่ามีเกจิองค์ไหนเมื่อ100กว่าปีที่แล้วจะสร้างตะกั่วเป็นล่ำเป็นสันแบบพ่อเนียมไงอยู่ที่ 12,000 บาทแล้วนะครับราคานี่คือเป็นอะไรก็ได้นะมาที่ 12,000 บาทครับมา 14,000 บาทราคาสุดท้ายอยู่ที่ 14,000 บาทครับแบบเนี้ยเราเรียกว่าของที่มีชิ้นเดียวในโลกหรือเปล่าใช่อันเนี้ยท่านเทเป็นพิมพ์เขาเรียกอะไรเป็นพิมพ์ประธานเป็นพิมพ์แบบเป็นพิมพ์เขาเรียกอะไรเป็นองค์ครูอ่ะมาที่ 14,000 บาทแล้วนะครับภาษาชาวบ้านเรียกองค์ครูมา 14,500โอ้โหราคานี้ถ้า 10,000 กว่าบาทนี่เป็นอะไรก็ได้เลยผมมองนี่นะเขาบอกเป็นพ่อเนียมผมก็ว่าเป็นพ่อเนียมพ่อเนื้อตะกั่ว100กว่าปีแบบนี้ที่ทำไปร่ำเป็นสันก็พ่อเนียมแบบนี้คือหนึ่งเดียวถ้าคิดถึงคุณค่าของที่มีไม่กี่องค์ในประเทศอยู่ที่ 14,500 จานเต็มองค์ครับโหแบบนี้ถ้าบูชาบ้านใครคือท่านทำไว้องค์พิเศษแบบเนี้ยท่านก็ต้องให้คนพิเศษมา 15,300 ที่พี่หอมมนุษย์มีไฟนะครับใช่ไหมครับเนี่ยท่านทำแบบเนี้ยองค์พิเศษจานให้พิเศษก็ต้องให้สำหรับคนพิเศษมา 15,700 ที่คุณอาสักกะลงมา 15,900 ที่คุณอาทวีครับปิดแล้วนะครับปิดที่คุณอาทวีนะครับ 15,900โอ้โหคุณอาสักมาลงมา 16,000 ไม่ทันพี่หอมมนุษย์ดีไฟมา 16,200 ไม่ทันนะครับโหดูนี่พระกุด้วยครับอาจารย์คือจริงๆร้อยจานเนี่ยไม่ต้องส่องใช้การขยายแบบนี้เห็นชัดเลยใช่สุดยอดพระกุด้วยสักครู่นะครับเอาองค์มาตักพระกุมาลงสนามต่อครับอาจารย์อนุรักษ์นิยมแต่จะชัดเจนมากๆถ้าถ่ายรูปแล้วลงใน Facebook ไว้เนี่ยแบบเนี้ยขนาดคนสมัยก่อนอ่ะเขาอะไรนะพระเขาไม่ได้ขายกันแต่เขาจะเลือกมาแขวนคุ้มครองตัวเนี่ยคือเขาต้องรู้ที่มาที่ไปว่าดียังไงอันนี้คือพระอันนี้ใหญ่และสมบูรณ์นะบางที่ก็เรียกซุ้มอรัญยิกบางที่ก็เรียกซุ้มจิกเอาว่าพระกุเนี่ยจะเล่นและเล่นรุนแรงกว่าเก่าถ้าใช้หลักการแยกแท้เก๋ด้วยความเก่ากันได้แล้วผมบอกเลยพระกุดูง่ายทีเดียวแล้วเมื่อดูเป็นปุ๊บระหว่างพระกุกับพระเกจิอ่ะใครก็ต้องเอาพระกุแต่พระกุเนี่ยคนน่ะไปซื้อแล้วไปโดนเก๊กันเยอะจริงๆเก๊ไม่ได้ดีเลยเก๊กระแท้นี่มองตาเปล่ารู้เลยแต่เราไปเชื่อคนขายเปิดแรกมาที่ 6,000 บาทครับมา 12,500 ก็เหมือนคุณได้สิ่งวิเศษได้ของวิเศษไปไว้ในบ้านนะครับมา 15,000 บาทครับมา 17,000 บาทแล้วนะครับหมื่นกว่าบาทนี่ถูกกับพระเกติอีกนะใช่อยู่ที่ 17,000 บาทนะครับอยู่ที่ 17,500 ผมบอกเลยนะพระกรุเนี่ยส่วนมากจะต
แตกหักจะไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่อันนี้คือไม่แตกไม่หักสมบูรณ์นี่แคปหน้าจอไว้เพราะว่าถ้าคุณดูเนื้อแบบนี้ได้คุณก็ซื้อมาเหสวนได้ซื้อปทุมมาได้ซื้อสุพรรณสังหารซื้อถ้ำหีบซื้อพระกุฎนี้จริงเงินแพงๆได้ทั่วประเทศราคาสุดท้ายอยู่ที่ 17,500 สวัสดีครับนะพี่ขอวิชัยพิธนรักษ์สวัสดีครับมา 17,800 ที่เป็นห้องมนุษย์มีไฟครับมา 18,000 บาทมา 18,600 อยู่ที่ 18,600 ครับ19,000 บาทที่คุณอาทวีครับโอ้โหและแล้วปิดที่คุณอาทวีนะครับก็ชื่อพี่ทวี 9,000 บาทพี่ศักดิ์ณรงค์นี่นึกถึงปากน้ำนะพี่ทวีนี่สไนเปอร์เก่าแน่ๆแม่นเกินต้องขมุกขมัวแบบนี้นะแบบนี้นะถุงเนี้ยขอจากใจเลยขอ 35,000 แล้วกันขอ 35,000 สวัสดีคุณอาศักดิ์ณรงค์ด้วยนะครับนึกถึงปากน้ำองค์ที่มีเส้นเกสาเลยนะปิด 35,000 ที่คุณอาทวีปิดครับ 35,000 บาทขอกำไร 5,000 แสดงว่าพระหมดคืออันเนี้ยโอ้พี่เลวัดไม่ทันนะครับ 35,000 โอ้โหตัวจริงหายากมากใช่พี่ทวีไวจังผมว่าเด็ดๆถ้าไม่เก่าเท่านี้ก็คือไม่ใช่อ่ะใช่นะครับเพราะคงบางกับพร้อมโอ้โหตะกุดเพราะคงบางกับพร้อมบางกับพร้อมพี่มีนพี่ประพันธ์บอกปิดไม่ทันแล้วนะครับตะกุดโทนพ่อคงบางกระพร้อม4นิ้วโอ้โหดอกนี้ดอกเดียวไม่ต้องพูดถึงพี่ทวีขอโอเคโอเคโอเค3ตัวก่อนขอโอเคโอเค3ตัวครับพี่มีนบอกบางกระพร้อมแน่นอนไม่เจอคือเครื่องรางเนี่ยถ้าเอาตังค์ผมได้อ่ะต้องชัดเจนจริงๆผมพูดเสมอว่าเครื่องรางเนี่ยถ้าเอาตังค์ผมได้ต้องชัดเจนจริงๆขออีกคุ้มทุกชุดโอ้ผมไม่เจอบางกระพร้อมที่แบบยุคต้นดูง่ายแบบนี้มานานมากๆโอเคโอเคแทงยูแล้วสมบูรณ์ไอ้อย่างนี้ก่อนนะตะกุดนะครับคือถ้าเกิดว่าจบหัวคือเชือกอะสุดก่อนเห็นไหมเชือกสุดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจบหัวจบท้ายไปนี่คือไม่หักบางทีเนี่ยตะกุดอะถ้าเกิดว่าตะกุดหนาๆแต่สั้นๆอย่างเงี้ยให้คุณไปรูเลยส่วนมากจะหักถ้าสมบูรณ์เนี่ยคือจบเชือกนะจบหัวเชือกจบท้ายนะแล้วบาลานซ์คือความอ้วนของตะกุดเนี่ยบาลานซ์จากความยาวนั้นคือตะกุดไม่หักนี่ครับบากระพร้อมดอกนี้ถ้าผมประมูลนี่ต้องมี 60,000 นะวันนี้ใช่ดอกเดียวเที่ยวทั่วไทยครับไม่เจอตะกุดเพราะคงแท้ๆมานานมากอันนี้แหวนพี่ไข่แล้วก็อันนี้แม่พาดึงดูกันไปจริงๆอะนะแทงยูนี้นึกถึงพี่กัปตันเลยครับคิดพี่ทวีมีสูตรกดเร็วเปล่านะเนี่ยแล้วดูดินะพาทวารวดีโอ้โหเอากึกเอาอีกครับทำพิพิธภัณฑ์ได้จริงๆครับผมว่ายกให้พี่ทวีไปเถอะรอชมอย่างเดียวรอชมอย่างเดียวมีคนน้อยแล้วมีคนน้อยแล้วพี่เก่าพี่เก่าแซวใช่ไหมฮะ